ันปทุมธานีคุณผู้ชมคะงานนี้เขาบอกว่าคนในชุมชนก็เป็นเพื่อนบ้านกันหมดนี่แหละแต่มันมีอยู่2มีอยู่ครอบครัวนึงเหมือนกับเป็นแก๊งที่ค้ายาแล้วระหว่างที่มันมีการขัดผลประโยชน์เรื่องของการค้ายาแย่งลูกค้าลูกค้าค้ายานะขายยาเสพติดก็เลยมีการไปยิงขู่กันบ้านฝั่งตรงข้ามถึงขั้นผวาสองนัดใช่ไหมสองนัดเลยวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีนะคะได้รับการร้องเรียนมาบอกแบบนี้ว่าแก๊งค้ายามันขัดผลประโยชน์กันไหมพี่อยู่ๆมันเดินถือปืนเข้ามาในซอยคลองหลวง48อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วมันก็มายิงกันหนูว่ามันแยกลูกค้ากันแน่ปรากฏว่าอมรินทร์ก็ลงไปค่ะเพื่อไปตรวจพิสูจน์เรื่องนี้คุณบิวละกันคนร้องเรียนต้องปกป้องเขาหน่อยเพราะเขาบอกว่าตรงนี้มันน่ากลัวนี่ๆๆอันนี้เป็นวงจรปิดอีกมุมนึงพอยิงกันเสร็จปั๊บมันก็เดินกลับบ้านเฉยเลยเพราะบ้านอยู่ท้ายซอยสักพักนึงตำรวจก็มาแปลว่าตำรวจก็พอจะรู้แล้วว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีเรื่องของค้ายงค้ายาแล้วยิงปืนใส่กันวันนี้ค่ะคุณบิวก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าเหตุการณ์เกิดวันที่22 6โมงเย็นนะบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยมีคนชื่อตุ๊กกระตุ๋ยเป็นผู้หญิงนะเขาเป็นพี่น้องกันแล้วทะเลาะคาดว่าจะมาจากเรื่องเสพยาเนี่ยแหละพี่ระหว่างนั้นมันมีผู้ชายคนนึงสูบบุหรี่เข้าไปห้ามและบุหรี่มันไปจี้โดนตุ๊กคนพี่ที่บ้านก็เลยไม่พอใจตุ๊กก็เลยไปตามผัวชื่อกบกบก็เลยเดินมาแล้วกบถือปืนมายิงใส่บ้านเขาสองนัดอ๋อกบคือเสื้อแดงแดงใช่เขาก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาคู่นี้ตุ๊กตุ๋ยเนี่ยเขาทะเลาะกันบ่อยแต่สิ่งที่เขาทะเลาะกันน่าจะเป็นเรื่องการขัดผลประโยชน์เรื่องแย่งลูกค้าไอ้เรื่องบุหรี่หนูว่าเรื่องเล็กแต่เรื่องแย่งลูกค้าหนูว่าเรื่องใหญ่คือพี่น้องเขาผู้หญิงเป็นพี่น้องกันครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่ครับผมเขาทะเลาะกันแล้วตอนนี้มีคนนึงผู้ชายเขาดูบุหรี่อยู่แล้วเขามาห้ามถ้าบุหรี่ไปบุหรี่ที่เขาคาบโดนคนที่เป็นพี่ผู้หญิงคนพี่ผู้หญิงคนพี่เลยไปบอกผัวว่าคนที่ห้ามเนี่ยเอาบุหรี่จี้ครับแล้วจากนั้นสามีก็ยกใช่คือเรื่องแค่นี้เลยใช่ยิงสองนัดตะโกนเรียกคนในบ้านให้ออกครับเรียกฝ่ายไหนครับเรียกฝ่ายที่โดนยิงเนี่ยมันก็มีเรื่องยาคือทะเลาะกันเรื่องเกี่ยวกับส่งยาอะไรเรื่องนี้เนี่ยแบบปีอย่างไงอ่ะคือแบบแย่งกันปล่อยอ่ะเอาเหรอยังเหมือนแย่งลูกค้าได้แปดเก้าเดือนยังแล้วยิงปืนอย่างเงี้ยพี่มันก็เด็กมันก็ตกใจไงกังวลเรื่องความปลอดภัยพี่ในทางก็กังวลเพราะวันนั้นที่ยิงไอ้ตัวเนี้ยก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ไอ้เรื่องประเด็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากยาเสพติดที่ใช่ไอ้เรื่องยิงคือไม่ได้เกิดจากยาครับเป็นเรื่องแค่เหมือนเรื่องทะเลาะกันผู้หญิงคือตำรวจเคยมาตรวจหรือมาอะไรมาหลายครั้งพี่เขาไม่เอาไปแล้วดีตำรวจโอ้ยอ้าวคือคนที่ร้องเรียนบอกเรื่องเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับยาแต่มันก็มีต้นตอมาจากทะเลาะกันเรื่องแย่งลูกค้าใช่ไหมแล้วตุ๊กกระตุ๋ยเนี่ยก็พี่น้องกันแท้ๆเลยอ้าวคุณผู้ชมครับพอบานปลายมีคนไปยิงขู่ในชุมชนแบบนี้ตำรวจสภ.คลองหลวงจัดให้เลยพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษนะฮะนำกำลังเข้าไปที่ชุมชนของตุ๊กตุ๋ยเลยนี่ไปนะฮะแล้วก็เข้าไปตรวจสอบไปถึงปั๊บมีคนอยู่ในบ้านแต่คนในบ้านพอเห็นตำรวจมาปั๊บแกวิ่งหลบฟลุบเข้าในชุมชนเลยเวลาออกมาแล้วนะครับเราเริ่มจะตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา18นาฬิกาวันนี้วันเดียวเท่านั้นและตอนนี้เวลา17นาฬิกาดังนั้นเราเหลือเวลา11ชั่วโมงไม่อยู่ไหนนะครับพี่น้องวิ่งหนีเข้ามาเลยทีมทองเงิน3โมงเคยเห็นอยู่ได้อยู่นะครับที่ได้ลงเปิดประตูดิรับราชาในสุดมาเปิดเร็วเร็วและยังไม่ได้มารับเปิดตัวพี่ก่อนเลยแจ้งมือแจ้งตัวไอ้ตัวเนี่ยนะครับยักษ์อีกครั้งคุณเจ๊เปิดให้พี่หน่อยบอกแม่ดิแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นบัตรสีเหลืองที่ทางคณะกรรมการได้แจกเอาไว้แล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงเท่านั้นวันนี้ขวดเดียวครับว่าเอ๊ะจะได้ดึงยากโอเคโอเคตำรวจไม่มีอะไรตำรวจควันเข้าไปเยี่ยมหายเฉยนะแม่อยู่ไม่อยู่เป็นไรนะลุงขอญาติลูกนะตำรวจไปเยี่ยมเฉยนะไปเลยครับแม่ขอโทษนะครับ
อันไหนรอดกันสุดเลยที่จะยิงเข้าไปวันนั้นหนูไม่อยู่เหตุการณ์นะพี่อยู่เหตุการณ์ยังครับพี่อยู่ไหมอ่ะแฟนเหรอแม่รู้จักกันอีกนั้นอยู่แต่ว่านั่งอยู่ในบ้านมันยังไงรู้จักกันก็ไม่รู้อะไรได้ยินแต่เสียงปืนแล้วก็ไปบ้านนี้ใครอยู่ตุ้ยตุ๊กบ้านนี้พี่ตุ้ยตุ้ยอยู่แล้วตุ๊กอยู่ไหนเอ่ยพี่ตุ๊กเขาอยู่กับแฟนเขาที่ไหนเอ่ยปกติปกติพี่200ปี200ปีก็คือวันนี้เคยอ้าวเจ๊แกก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงๆเกี่ยวกับยาเสพติดไหมไม่รู้ยังไงก็ไม่รู้ยืนยันนั่งยันนอนยันต่อหน้าตำรวจว่าไม่รู้อ้าวไม่ว่ากันคุณผู้ชมฮะแต่ผู้หญิงคนนี้เขาพูดประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนะตุ๊กกับตุ๋ยเนี่ยมันตบกันตั้งแต่ในบ้านแล้วสักพักหนึ่งตุ๊กก็ไปตามผัวมาก็คือกบบุกมายิงถึงที่บ้านนี่ฮะคุณผู้ชมครับนี่ต่อหน้าตำรวจบอกไม่รู้ไม่เห็นแล้วทั้งคู่ไปไหนก็ไม่รู้แต่น้องเนมพานุพงศ์ของเรารู้แล้วก็ตามไปเจอพี่กบด้วยพี่กบพ่อหนุ่มเสื้อแดงควงปืนมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือพี่กบแกบอกเลยฉายาผมเนี่ยนะกบ200ปีคือไม่ได้แก่ขนาดนั้นมันอยู่แถวนั้นกบ200ปีปืนที่เอาก่อเหตุเนี่ยเอามาให้ดูด้วยปืนปลอมบีบีกันแค่ใส่กระสุนได้ไม่มีหัวกระสุนเหมือนกับมีแต่เสียงยิงไล่นกเท่านั้นเองแล้วผมก็รักเมียมากพอเมียโทรมาบอกถูกน้องสาวก็คือตุ๋ยรุมทำร้ายโดนเอาบุหรี่จี้ผมเนี่ยด้วยความคับแค้นใจมาทำเมียสุดที่รักได้ยังไงก็เลยรีบเดินทางไปช่วยเลยอ้าวลองฟังพี่กบดูฮะผมเมียโทรมาครับผมก็ไปรับเมียกลับมาครับไม่ได้เล่าอะไรครับว่าโดนบุหรี่จี้เฉยก็ลุมตบผมก็เลยโมโหผมก็เลยคำเอาไปคุยก็ไม่เอาไปคุยครับก็ไม่ออกมาแล้วก็ด่าสวนเข้ามาผมก็เลยปืนนี่ยิงครับถ้ามีปืนจริงก็ต้องมีรอยยิงอันนี้ซื้อมาเก็บไว้เฉยครับอ๋อมันเป็นปืนปลอมครับปืนอเมริกันมีแต่เสียงไม่มีหัวกระสุนครับโอเคไม่มีเจตนาทำร้ายไม่มีครับมีแต่เสียงไม่มีกระสุนพี่กบว่าอย่างนั้นเอามาดูฝั่งน้องสาวกันบ้างวันนี้เจอครบเลยทีเดียวน้องเนมพานุพงศ์นอกจากจะเจอตำรวจไปลงพื้นที่ยังเจอคู่กรณีและคนยิงปืนด้วยบีบีกันใช่ไหมส่วนฝั่งตุ๋ยค่ะบอกแบบนี้เอาจริงๆวันนั้นทะเลาะกับพี่สาวเราก็ทะเลาะกันประจำแต่ทีนี้พี่สาวเอะอะวายเสียงดังไงก็รบกวนเพื่อนบ้านก็เลยทะเลาะกันจนขั้นตบกันหนูเข้าไปห้ามแต่ก็เลยลงแบบเหมือนลงไม้ลงมือตบพี่สาวไปด้วยงานนี้พี่สาวไม่พอใจเลยโทรตามผัวมาผัวก็มาพร้อมบีบีกันเนี่ยแหละพี่ไม่มีเรื่องยาหนูไม่ได้พวกหนูไม่ได้ค้ายาตบกันเฉยๆคือว่าเขาเสียงดังคือว่าเขาบวชกันแล้วก็เขาก็มาพูดมาด่ามาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็บอกว่าหยุดหยุดแล้วเขาก็ไม่หยุดแล้วหนูก็เลยโมโหแค่ตบเขาเฉยๆแล้วเขาก็ตบด้วยแล้วก็แค่นั้นแหละใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันคือว่าเขาบอกกับผัวเขาแบบไหนบอกเป็นแง่แบบว่าให้เขามาทะเลาะกันหรือเปล่าหรือว่าใส่ไฟว่าเราทําเกินไปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลานคนนึงที่ห้ามแล้วก็เอาบุหรี่จี้โดนจี้อ่ะเขาโดนจี้แต่เจ้าหน้าที่บอกน่าสงสัยเลยต้องลงพื้นที่เพราะมันมีเรื่องยาเสพติดอยู่จริงแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกเลยนะฮะโอ้ยอยู่กันไม่ไหวนี่ชุมชนมุสลิมด้วยนะแต่ยาเสพติดเนี่ยมันเกลื่อนเลยแล้วซื้อง่ายขายคล่องอยากได้กี่เม็ดเข้าไปหลังชุมชนเดี๋ยวก็ได้กลับมาตามนั้นเลยตำรวจไปไม่เจอน้องเนมไปเจอทั้งกบทั้งตุ๋ยเลย